เรารู้จักเครื่องมือไป6เครื่องมือแล้วนะครับในการที่เราจะรู้จักหรือเรียนรู้ชุมชนนะครับเครื่องมือชิ้นสุดท้ายนะครับที่เป็นเครื่องมืออีกชิ้นนึงนะฮะที่ก็เรียกว่านับว่ามีความสำคัญไม่แพ้กับเครื่องมืออื่นๆที่ทำให้เราเข้าใจรู้จักชุมชนก็คือเครื่องมือที่ชื่อว่าประวัติชีวิตนะครับเพราะนั้นในประวัติชีวิตเนี่ยจะทำให้เรารู้จักเอ๊ะคนจนคนทุกข์คนยากคนป่วยคนพิการคนคนไหนเป็นอะไรเป็นหมอพื้นบ้านคนเฒ่าคนแก่หรือผู้นำนะครับผู้นำแบบเป็นทางการผู้นำเป็นแบบผู้นำทางธรรมชาติอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเราหลักการนี้ก็คือการที่จะเรียนรู้ความเป็นมนุษย์จากชีวิตนะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าประวัติชีวิตคืออะไรก็คือการที่เราเก็บข้อมูลหรือเข้าไปสัมภาษณ์เรื่องราวของบุคคลเนี่ยที่เขาให้รายละเอียดหรือเรื่องราวประสบการณ์ชีวิตของเขาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเป็นลักษณะของสตอรี่นะเป็นเรื่องราวที่มากกว่าที่จะเป็นข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับไม่ได้ต้องการวันเดือนปีเกิดการศึกษาการทำงานต่างกันกับประวัติที่เราเขียนกันในปกติที่เราเห็นแบบแต่มันจะเป็นทางการนะจะเป็นการประวัติที่เรียกว่าเป็นการบอกเล่าแง่มุมของชีวิตมีความเป็นมาอย่างไรนะครับมีการเผชิญชีวิตทำอะไรสะท้อนบุคลิกลักษณะนิสัยนะครับของคนเหล่านี้นะครับเพื่อจะทำให้เราเข้าใจบริบทและสังคมและชุมชนเนี่ยที่มีอยู่นะมันก็การเขียนหรือการบันทึกเรื่องราวเนี่ยก็อาจจะเขียนเป็นแบบไทม์ไลน์ก็ได้นะครับหรือจะใช้ตัวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในการที่จะทำใหเห็นจังหวะชีวิตของแต่ละคนนะครับซึ่งคนที่เข้าไปทำงานในชุมชนเนี่ยมักจะมีปัญหาในเรื่องของการที่จะศึกษาหรือทำงานกับชุมชนเนี่ยก็คือบางทีเราเข้าไปเนี่ยเรามีโครงการอย่างที่ครูเข้าไปทำในโครงการในชุมชนที่เข้าไปพัฒนาในอำเภอแม่เมาะอย่างเงี้ยนะครับในสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเอาโครงการหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราก็อยากมุ่งหวังให้เกิดความสำเร็จของโครงงานแต่บางทีเราไม่ได้เห็นนะครับความสำคัญของชาวบ้านเราจะต้องให้ความสำคัญนะครับทำให้เห็นว่าคนเนี่ยมีความสำคัญมีบทบาทในการที่เราจะต้องการการมีส่วนร่วมในการที่จะพัฒนาเขาเพราะนั้นการทำประวัติชีวิตเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยเห็นคนมากขึ้นว่าจริงๆแล้วแต่ละคนเนี่ยจริงก็มีศักยภาพอยู่ในตัวมีความคิดมีความหวังเราอย่ามองว่าเขาเห็นแต่สิ่งที่เป็นตัวตนเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับเขาเป็นอสม.แต่จริงแล้วในบริบทเขาก็มีชีวิตอยู่นะมีชีวิตมีความเป็นอยู่มีความสัมพันธ์มีมิติในด้านอื่นๆมีเสน่ห์วิธีพูดวิธีการจัดการของคนเหล่านี้ทำไมเขาถึงเป็นผู้นำของชุมชนได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวของชีวิตผู้คนเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยช่วยขัดเกลาตัวเราเองนะทำให้เราลดอคติของการที่เราจะลงไปแล้วเราคิดว่าเราจะต้องเป็นคนที่มีการศึกษาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยมีมิติหรือความละเอียดอ่อนแล้วเราจะเข้าใจนะครับความสำคัญของชีวิตมากขึ้นนะครับเข้าใจชีวิตของคนมากขึ้นนั้นประโยชน์ของประวัติชีวิตเนี่ยนะครับมันมีประโยชน์นะครับในที่เราจะทำให้เราเนี่ยได้เห็นว่าค่านิยมของท้องถิ่นหรือวัฒนธรรมของท้องถิ่นเนี่ยทำไมถึงเป็นแบบนั้นทำไมสิ่งเหล่านี้มันมีผลอย่างไรต่อวิถีชีวิตของเขาหรือการปฏิบัติตนของเขาแบบนั้นนะครับมันช่วยในการที่จะทำให้เราให้เห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงนะครับของทางเศรษฐกิจสังคมของและวัฒนธรรมของชุมชนเนี่ยได้นะครับในการที่แต่ละคนมีประวัติชีวิตนะทำให้เห็นตัวศักยภาพบางอย่างในตัวเขาบางที่เราเข้าไปเห็นไปพูดเขาโอ้โหเขาผิวคล้ำผมหยิกฟันดำกินหมากเรานึกว่าเขาจะแบบดูแต่ภาพลักษณ์อย่างเดียวอะไรเงี้ยไม่ได้แต่ไปดูโอ้โหมีฝีมือซ่อนอยู่ในตัว
ร้องเพลงอย่างเพราะเลยนะครับมีวาทะศิลป์ในการพูดแล้วโน้มน้าวใจอะไรต่างๆเนี่ยมีความสามารถในการแกะสลักทอผ้ามาอย่างสวยเลยซึ่งเราทำไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเหล่านี้เราจะทำให้เราเห็นศักยภาพนะครับของคนที่อยู่ในชุมชนเนี่ยว่าเขามีศักยภาพนะครับมันช่วยเติมเรียกว่าความมิตินะครับที่เราเรียกว่าความมิติความเป็นคนเนี่ยนะครับในการที่เราจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะได้ข้อมูลในการที่เราจะเข้าใจชุมชนบริบทหรือสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เราเนี่ยสามารถจะซึมซับเรื่องราวหรือประสบการณ์ชีวิตเนี่ยของผู้คนในชุมชนได้งั้นเวลาที่เราลงไปทำเนี่ยสิ่งเหล่านี้สิ่งที่หลักการที่เราลงไปศึกษาเนี่ยก็คือเราต้องอย่าลืมนะครับว่าเราเน้นที่สตอรี่เราไม่ได้ต้องการแฟกต์หรือความเป็นจริงนะครับไม่ได้ต้องการประวัติเพื่อจะเอาไปทำข้อมูลในเชิงประวัติอะไรต่างๆเหล่านี้แต่ว่าเราต้องการสตอรี่เราต้องการให้เขาเล่าเรื่องเพื่อเราจะเข้าใจบริบทของเขาซึ่งคำถามที่เราเอาไปใช้เนี่ยมันควรจะเป็นคำถามแบบที่เปิดโอกาสให้เขาได้แสดงความคิดเห็นเช่นทำไมนะครับอย่างไรนะครับแล้วมันเป็นยังไงต่อแล้วมันเกิดสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรอะไรต่างๆเนี่ยนะแล้วก็เขียนเป็นเรื่องเล่านะครับเป็นเรื่องเล่าที่เขาเล่าให้เห็นตัวบุคคลเห็นบรรยากาศเห็นวิธีคิดอะไรต่างๆเนี่ยออกมานะครับซึ่งเราอาจจะใช้ไทม์ไลน์เป็นเครื่องมือในการที่จะเขียนนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราต้องอยากให้เขาเกิดการที่เขาจะยอมเล่าได้เนี่ยเราก็จะต้องมีความที่เราเป็นมีเปิดยอมทำให้เขาเปิดใจนะครับการอ่อนน้อมถ่อมตนการรับฟังเขาอย่างจริงใจนะครับการแนะนำตัวการไหว้การเริ่มบทสนทนาการแนะนำด้วยสิ่งที่ดีต่างๆเนี่ยเดี๋ยวนี้สังคมมันทำให้แบบความไว้เนื้อเชื่อใจกันเนี่ยมันยากขึ้นนะในการที่คนเนี่ยที่จะยอมเล่าเรื่องหรือเปิดเผยนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นสังคมเมืองนะครับงั้นการลงไปศึกษาประวัติชีวิตเนี่ยเราเข้าไปเข้าใจบริบทของสังคมผ่านตัวคนนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะทำได้หมดนะครับเรามีเวลาจำกัดไม่สามารถที่จะศึกษาประวัติชีวิตของทุกคนได้นะแต่กลุ่มคนที่น่าสนใจในกลุ่มคนที่น่าสนใจในชุมชนก็คือคนจนและคนทุกข์ยากเนี่ยเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญนะของการที่เราลงไปทำงานในชุมชนคนป่วยคนพิการคนเจ็บอะไรต่างๆเหล่านี้มันส่งผลต่อวิถีชีวิตของเขาต่อความเป็นอยู่ของเขานะครับส่วนถ้าเราเจอคนแก่เนี่ยนะเราก็จะได้ข้อมูลได้ประวัติชุมชนได้ประวัติศาสตร์เรื่องราวของวัฒนธรรมสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าเราเข้าไปเจอกับพวกผู้นำแบบเป็นทางการไม่เป็นทางการเนี่ยเราก็จะทำให้รู้จักนะครับผู้นำมากขึ้นนะว่าเข้าใจความสัมพันธ์วิธีการที่ approach ของเขาที่มีต่อชุมชนนั้นแล้วทำให้ชุมชนนั้นมันมีศักยภาพแล้วก็มีวิธีการอย่างไรที่จะเข้าชุมชนอย่างเงี้ยนะครับทำให้รู้จุดอ่อนจุดแข็งนะครับสถานะของตัวผู้นำในชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นการเข้าไปในชุมชนเนี่ยเราเข้าไปแบบที่ต้องการแบบเรื่องเล่านะเราอาจจะถามหาเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นมันทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเป็นแบบนี้นะครับแต่เราไม่ได้ต้องการหาข้อเท็จจริงนะครับเวลาที่เราพูดคุยกันเนี่ยเราอาจจะแบบเมื่อมีการเล่าเรื่องเนี่ยอาจจะถามหาเอ๊ะทำไมแล้วลูกไปอยู่ยังไงแล้วพ่อแม่ถามหาตัวบุคคลอื่นนะซึ่งจะทำให้เราเนี่ยได้ข้อมูลเรื่องเล่าเรื่องสตอรี่เนี่ยมากขึ้นแล้วก็เราควรจะมีสมุดโน้ตจดบันทึกในการที่เราฟังเรื่องเล่าเหล่านั้นโน้ตนะด้วยวิธีการโดยใช้เครื่องมือเราอาจจะจดเป็น mind map หรืออาจจะจดเป็น timeline ในการที่จะจดเพื่อจะทำให้เราเก็บมาเขียนต่อได้นะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยแต่ถ้าเราจะต้องถ่ายรูปต้องบันทึกเสียงเราก็ต้องควรระมัดระวังนะครับไม่ควรที่จะถ้าจะทำอย่างนั้นเราก็ต้องขออนุญาตก่อนนะครับในการที่จะบางทีบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเขาแต่งตัวไม่สวยเลยอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นธรรมชาติละแต่จริงคนก็รู้สึกว่า
ถ้าจะถ่ายรูปเขาเขาอยากได้รูปเขาในที่ที่มันแบบดีๆนะครับในลักษณะของภาพที่เขาสวยงามอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจถึงตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งการนําประวัติชีวิตเหล่านี้ไปใช้เนี่ยนะครับเราจะทําให้เราเนี่ยได้สัมผัสชีวิตคนเนี่ยได้อย่างใกล้ชิดแล้วก็มุมมองจากคนที่เขาเป็นผู้เล่าเรื่องเองเลยนะครับแล้วก็มีข้อมูลมีรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพต่างๆเหล่านี้นะครับทำให้เราเข้าใจเหตุความทุกข์ของเขาทำให้เข้าใจอะไรต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วเราอาจจะต้องมองสิ่งที่มันเป็นต้นทุนทางสังคมเป็นต้นทุนทางทรัพยากรในการที่จะอาศัยศักยภาพความสามารถของเขาเนี่ยเป็นเครื่องมือต่อยอดในการที่เราจะเข้าสู่ชุมชนนะเพราะฉะนั้นบางทีเราจะเห็นบทบาทสำคัญนะบทบาทที่เขามีอยู่ในชุมชนว่าเขาได้รับการยอมรับหรือเขาเกิดความเข้าใจยังไงเขาเกิดพอการที่เขาเล่าเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นการที่เขาเนี่ยจะได้ทบทวนตัวเขาเองในบริบทที่เกิดขึ้นงั้นเราอาจจะเข้าไปศึกษานะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยจากการเข้าไปพูดคุยจากการไปฟังเรื่องเล่านะครับหรือแผนประวัติชีวิตของเขาอะไรต่างๆเนี่ยในบ้านในรอบเตาผิงไฟที่เขามีอยู่อะไรต่างเราสังเกตสิ่งที่ปรากฏขึ้นสิ่งที่เขาเป็นอยู่นะครับสิ่งเหล่านี้นะครับจากการแต่งกายจากต่างๆแล้วก็อาจจะโน้ตบันทึกแล้วก็จะจดเก็บสิ่งเหล่านี้มานะครับเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะมาเขียนเป็นลักษณะเป็นไทม์ไลน์ก็ได้นะครับว่าเรื่องราวของเส้นทางชีวิตของลุงจันอิ่มทับเนี่ยนะครับเป็นยังไงนะครับตอนที่เขาช่วงวัยเด็กวัยผู้ใหญ่นะครับพอจนถึงวัยชราเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเขามีภรรยาคนที่1คนที่2คนที่3คนที่4โอ้มีภรรยาตั้งหลายคนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็นะครับเขามีลูกมีหลานมีแรงต่างเนี่ยยังไงบ้างแล้วก็ทำงานยังไงแรงต่างเนี่ยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือนะครับที่ทำให้เรารู้จักนะครับบริบทนะครับของชีวิตคนนะครับผ่านเครื่องมือซึ่งนะครับจะทำให้เราได้เข้าใจนะครับบริบทของชุมชนแล้วก็มีต้นทุนในการที่เราจะนะครับสามารถที่จะเอาสิ่งเหล่านี้เข้าไปทำงานนะกับชุมชนได้นะครับลองดูวิดีโอกันนะครับเรื่องเล่าจากประสบการณ์ชีวิตของคนคนหนึ่งบอกอะไรเราได้มากมายสะท้อนถึงตัวตนวิธีคิดความรู้สึกทั้งความสุขความทุกข์หรือวิกฤตชีวิตที่เคยผ่านมาสะท้อนถึงชุมชนสังคมความเป็นอยู่และความเป็นไปผ่านยุคสมัยประวัติชีวิตคือเครื่องมือจัดระบบนำเรื่องเล่าเรื่องราวในชีวิตของคนคนหนึ่งมาเรียบเรียงเรียงร้อยเป็นลำดับโดยใช้เส้นไทม์ไลน์หรือเส้นทางเวลาเพื่อช่วยให้คนทำงานเห็นภาพเหตุการณ์ต่างๆได้ง่ายและชัดเจนมากยิ่งขึ้นยายแต่งงานตอนอายุเท่าไรตอนนั้นอายุ42แต่งงานกับย่ายมาอยู่นี่บ่อยู่อุดดินบ่แต่งกับย่ายกับมาอืออ๋อผู้หญิงบางคนนะแม่ทิ้งลูกทิ้งแม่เล่นเป็นเจ้าชู้แต่พ่อเขาไม่มีแต่ก็ไม่ท้องแรกก็ไม่ได้เลี้ยงผู้ชายแข็งแรงดีเพราะท้องที่สองนี่ไม่แข็งแรงหรอกแต่ยายพยานถนอมเลี้ยงถ้ายายไม่ถนอมจริงก็ไม่เหลือไม่รอดตกบ้านนี้หรอกพอเห็นนะมาพอลูกที่แรกมาเลี้ยงลูกที่สองอ้าวสงสารกระถนอมเลี้ยงแต่เป็นมาเอาใจใส่กับไม่โตอย่างนี้หรอกนี่ยายเอาใจใส่ตัวน้องถนอมได้จริงๆการหัดฟังให้ได้ยินมองให้เห็นถึงเหตุปัจจัยทั้งหลายที่ทำให้ผู้คนในชุมชนมีความทุกข์เป็นสิ่งสำคัญในการทำงานเชิงรุกคนทำงานต้องเป็นผู้ถามที่ดีไม่มีอคติและเป็นผู้ฟังที่ลึกซึ้งค่อยๆสร้างความคุ้นเคยสร้างความไว้ใจจนนำไปสู่การค่อยๆเปิดใจก็ตอนแรกที่ไปเจอคุณลุงเลยนะคะคุณลุงก็คือมีหูตึงสองข้างเลยเนาะแต่ว่าจะได้ยินแค่ข้างซ้ายข้างเดียวก็จะต้องใช้การสื่อสารโดยการตะโกนต้องใช้คำว่าตะโกนข้างหูข้างซ้ายเนาะแล้วก็สายตาก็คือ
มองไม่ชัดเลยแต่ว่ายังเห็นแสงอยู่แต่ถ้าแบบหน้าเราเขาก็จะไม่ค่อยเห็นเขาจะใช้การเดินโดยการคำทางเอาตอนแรกคือกังวลมากกลัวจะสื่อสารกับคนไข้ไม่รู้เรื่องแล้วก็ตอนไปคือแบบเขาแบบไม่ยอมรับเลยเขาจะแบบจะนอนไม่อยากคุยอยากแล้วอายุมากแล้วแล้วตอนหนุ่มๆจีบคุณป้าเขายังไงคะลุงไม่ได้จีบเลยแบบอยู่แล้วทำไมถึงได้คุณป้าเป็นแฟนล่ะคะก็ไปว่าป้าเลยก็จากการสัมภาษณ์ประวัติชีวิตนะคะก็คือประมาณ15ปีที่แล้วค่ะคือคุณลุงประสบอุบัติเหตุรถชนนะคะก็ทำให้เขาขากระเพกชีวิตก็ผันเปลี่ยนมาต้องมาอยู่บ้านทำอะไรก็ไม่ค่อยได้แล้วเมื่อประมาณ1เดือนที่แล้วค่ะคุณลุงบ่นว่าอยากฆ่าตัวตายค่ะเหมือนแบบชีวิตอยู่ไปก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วทำอะไรก็ไม่ได้มองก็ไม่เห็นค่ะแต่พอไปบ่อยๆแล้วก็เขาก็คุยกับเรามากขึ้นก็ทำให้เรารู้สึกดีมากขึ้นแล้วก็เราอยากจะช่วยเขาค่ะช่วยให้เขาดีขึ้นให้เขามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้นค่ะเราไม่เคยเข้าใจความเป็นมนุษย์ของเคสเลยเราเข้าใจแต่ว่าเคสผิดทำไมเคสไม่ดูแลรักษาตัวเองอ่ะก็รู้เป็นความดันนี่ป้าทำไมไม่กินที่หมอบอกถ้าป้าพูดได้ป้าคงจะบอกว่าให้ฉันเล่าไหมด้วยข้อจำกัดของครอบครัวของฉันอันนี้คือสิ่งที่การพยาบาลให้หัวใจความเป็นมนุษย์ต้องไปเห็นจริงๆว่าเขาอยู่อย่างไรจากนั้นน่ะสิบทหนักก็ตกกับคุณละเพราะคุณจะดีไซน์หรือออกแบบกิจกรรมการพยาบาลที่บ้านของเขาอย่างไรเพื่อให้เขามีสุขภาพที่ดีบนพื้นฐานวิถีชีวิตที่เขาเป็นอยู่ผลจากการนำเครื่องมือไปใช้นักศึกษาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ครับก็แรงบันดาลใจจากการลงไปสัมผัสปัญหาจริงในชุมชนต่อยอดจุดประกายเกิดเป็นงานต่ออีกนิดนึงงานวิจัยหลายชิ้นเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่ยังมีปัญหาเรื่องสถานะบุคคลนะคะโดยประสานงานไปกับทางผู้ใหญ่บ้านนะคะให้เป็นผู้ที่คอยแจ้งชาวบ้านว่าจะมีผู้ที่มาทำการเก็บข้อมูลภายในหมู่บ้านนะคะอีกทั้งเครื่องมือมันใช้งานง่ายจริงๆนิสิตไม่ได้เคยมีแบ็คกราวงานภาคสนามที่เข้มข้นมากอ่ะไม่ใช่พวกนักตั้งคำถามไม่ใช่คนทำงานชุมชนอ่ะสามารถใช้เครื่องมือนี้ได้แล้วดึงข้อมูลออกมาได้จริงๆอ่ะคือเขาเรียนรู้ที่จะทำตัวเป็นแก้วเปล่าจริงๆอ่ะไปเรียนรู้ว่าแล้วก็พอเขาได้ข้อมูลมาแล้วอ่ะเขาสามารถเชื่อมโยงได้เขาก็บอกว่าเขาอยากทำเรื่องของระบบการทำงานเพื่อการแก้ปัญหาเรื่องนี้ซึ่งถ้ามองในแง่ของเด็กที่เรียนกฎหมายแล้วพยายามขึ้นมามองในระบบที่มากกว่าเรื่องของตัวบทกฎหมายอ่ะก็ต้องเชียร์แหละถ้านิสิตเขาคิดขึ้นมาได้ก็ต้องเชียร์ว่าโอเคคุณทำเลยแล้วก็เขาก็รู้สึกภูมิใจว่าเนี่ยฉันเป็นนิสิตปี3ปี4ความรู้เท่านี้ก็พอจะช่วยอะไรใครได้บ้างเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเขาได้ทำงานเพื่อประโยชน์สาธารณะบ้างค่ะแล้วก็เครื่องมือ7ชิ้นใช่ไหมครับมันทำให้เราแบบเข้าใจได้ง่ายครับเพราะว่าตอนที่นำข้อมูลมาวางเรียงกันนะครับมันจะสอดคล้องกันแล้วมันจะสนับสนุนกันนะครับแล้วก็มันทำให้เราเข้าใจคนเข้าใจชุมชนแบบไม่ใช่แค่เรียนในห้องนะคะแล้วก็แบบได้ช่วยเหลือคนในสังคมถึงแม้เราจะเป็นส่วนเล็กๆที่แบบที่จะเข้าไปช่วยเหลือเขาอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแบบมันก็ทำให้เราภูมิใจแล้วก็แบบดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในเล็กส่วนเล็กๆนั้นนะแต่พอลงมาทำงานกับชาวบ้านเนี่ยเราเห็นว่าแบบบางคนเขาใช้ทั้งชีวิตอ่ะเพื่อที่จะได้บัตรใบเดียวนั่นน่ะมาอะไรเงี้ยนะคะบัตรใบนี้ใบเดียวเนี่ยมันทำให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนไปเลยไม่ใช่แค่เรื่องของการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพอย่างเดียวเนาะมันเป็นเรื่องของการเดินทางการศึกษาหรือแม้กระทั่งความเจริญก้าวหน้าของชีวิตทำให้ครอบครัวของเขาเนี่ยเป็นครอบครัวที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้พี่มองขนาดนั้นนะคะพี่ไม่ได้มองแค่ว่าได้บัตรเราก็จบส่วนทีมงานบ้านขี้นาคศรีสะเกษนำข้อมูลที่ได้มาไปขับเคลื่อนงานต่อจนเกิดเป็นแผนงานฟื้นฟูอัตลักษณ์และวัฒนธรรมชาติพันธุ์ชาวกุย
ครื่องมือ7ชิ้นเนี่ยมันก็เห็นชัดขึ้นโดยเราไม่ต้องไปออกแบบใหม่โดยเราไม่ต้องคิดว่าเอ๊ะถ้าผมจะทําความเข้าใจเรื่องคนเนี่ยผมจะทํายังไงถ้าจะเข้าใจเรื่องประวัติศาสตร์ทํายังไงถ้าจะเข้าใจเรื่องเวลาทํายังไงอะไรอย่างงี้นะตัวนี้มันก็จะตอบโจทย์แล้วเป็นคล้ายๆว่าตัวเครื่องมือ7ชิ้นนี่เขาคิดสำเร็จรูปมาทั้งตัวกรอบแนวคิดทั้งตัววิธีใช้ทั้งตัววิธีลงไปทำทั้งข้อพึงระวังต่างๆคล้ายๆว่าเป็นเครื่องมือให้เราเข้าไปถึงข้อมูลซึ่งเราเนี่ยต้องการข้อมูลอยู่แล้วปาตูดเอเนียงเราหยิบเรื่องภาษาที่เราเจอปัญหาว่าเด็กไม่คุยสาเหตุที่ไม่คุยเราก็มีข้อมูลด้วยแหละเราก็มาทำเป็นสื่อการสอนโดยทำเป็นหนังสือเล่มเล็กทำเป็นหนังสือวาดรูปให้เขาได้มีโอกาสได้พูดภาษากุยผ่านสื่อนิทานที่ว่าจีแจงตำรุดกูอำเภอคนทำงานชุมชนส่วนหนึ่งก็มีภารกิจนอกเหนือจากที่จะหาทางทำให้ผู้คนที่อยู่ในชุมชนเนี่ยมีโอกาสในทางเศรษฐกิจสังคมหรือว่ามีความเท่าเทียมกันแล้วเนี่ยก็มีภารกิจในการเรียนรู้เพื่อที่จะตัวเองจะเติบโตด้วยนะครับเครื่องมือพวกนี้ก็ทำให้การเรียนรู้นี่มันง่ายสิ่งหนึ่งที่เมื่อเราได้ไปเรียนรู้เนี่ยจะได้มาจากกระบวนการไปทำงานเนี่ยก็คือความปิติยินดีจากการได้เรียนรู้สิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนคือบางครั้งเราเข้าไปในชุมชนเราก็ไม่เคยรู้ว่ามันมีสิ่งนั้นอยู่หรือว่าบางครั้งเราก็ไม่เคยเข้าใจเลยว่าอะไรต่างๆในชุมชนมันเป็นยังไงทีนี้เมื่อมีวันหนึ่งที่เราลงไปศึกษาแล้วเราเกิดความเข้าใจนั้นขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่านี่เป็นสิ่งที่คนทำงานทุกคนเนี่ยควรจะได้รางวัลอันนี้จากการที่ได้ไปค้นพบเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่ามันมีอยู่จากการที่ได้ไปเข้าใจเรื่องที่เราไม่เคยคิดเลยว่าเราจะเข้าใจมันเราไม่เคยรู้ว่ามันอธิบายได้เช่นนี้แล้วเมื่อเราไปค้นพบเราอธิบายมันได้เนี่ยมันจะเกิดความสุขอย่างหนึ่งขึ้นจากการทำงานแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้คนทำงานชุมชนทุกๆคนแสวงหาประสบการณ์เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของรางวัลที่จะได้จากการทำงานเชื่อมโยงอยู่กับชุมชนศึกษาเครื่องมือ7ชิ้นแล้วอยากลงมือปฏิบัติหรือยังนะครับพร้อมที่จะลงเข้าสู่ชุมชนหรือยังนะครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับเครื่องมือ7ชิ้นนี้นะครับเขาดีไซน์ออกแบบมาที่จะทำให้เรารู้จักชุมชนหยิบมันไปใช้นะครับลองเอาไปใช้ในการที่จะเรียนรู้ชุมชนนะเข้าใจชุมชนเราก็จะรู้สึกว่ามีความสุขนะครับกับการที่เราได้ทำงานร่วมกับชุมชนนะครับก็ถ้ายังไงก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับนิสิตนะครับครับสวัสดีครับผลจากการนำเครื่องมือไปใช้นักศึกษาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร